สวัสดีครับผมเดฟชัยคุณนะครับเป็นประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตามที่สภานักศึกษานะครับได้ประชุมกันเพื่อคัดเลือกนะครับบุคคลผู้สมควรค่าแก่การได้รับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์นะครับสภานักศึกษาได้มีมติให้คุณผลิตชีวรักษ์เพนกวินนะครับคุณผลิตชีวรักษ์เพนกวินหรือพีทของคุณแม่นะครับได้รับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ในครั้งนี้นะครับซึ่งเพนกวินเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีครับเพนกวินได้เสียสละซึ่งเสรีภาพของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่แท้จริงเพื่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างสง่างามนั่นคือสาเหตุที่สภานักศึกษาได้มีมติมอบรางวัลให้เพนกวินครับเรียนเชิญคุณแม่เลยครับขอเชิญผู้แทนกลุ่มเพื่อนจารุพงศ์ที่จะมอบรางวัลให้กับคุณแม่สุรีรัตน์ชีวรักษ์เชิญคุณวีระวงศ์เชิญคุณธานีค่ะโล่รางวัลค่ะนกพิราบสีขาวนกเครื่องมนจนโล่รางวัลค่ะเชิญคุณหมอทศพรเสรีรักษ์มอบภาพวาดมีกลอนจากแดนไกลนะคะมีใบประกาศผู้ได้รับรางวัลประจำปี2564รางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์เพื่อประชาธิปไตยคุณหมอทศพรเสรีรักษ์มอบภาพวาดหรือมือคุณหมอเองให้กับภริชีวรักษ์ค่ะด้วยความรักรอค่ะรอขอบคุณค่ะไฮไลท์ลำดับที่2จบลงแล้วคุณแม่ยังอยู่กับพวกเราจนถึงช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายก็จะมีงานนิทรรศการค่ะลำดับถัดไปจะเป็นการคุณแม่บอกว่าภริชไม่ได้มาแต่ว่าฝากข้อเขียนให้คุณแม่มาคุยแทนตัวนะคะเชิญคุณแม่กล่าวถึงข้อความที่ภริชฝากมาถึงพี่น้องประชาชนค่ะต้องก่อนอื่นนะคะขอกราบสวัสดีนะคะระลึกถึงวีรชนนะคะทุกท่านที่ได้เสียสละเมื่อในอดีตนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครอบครัวของวีรชนทุกท่านนะคะที่ร่วมเสียสละมากับพวกเราในอดีตนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายนะคะที่มาร่วมแสดงจุดยืนในวันนี้นะคะที่จริงแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันยินดีของเพนกวินนะคะซึ่งแม่ไม่ควรจะมายืนอยู่ตรงนี้แทนลูกเองควรจะเป็นคนที่มารับรางวัลนี้ด้วยตัวเองมาชื่นชมยินดีกับรางวัลที่เขาได้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เพนกวินก็ถูกจองจำนะคะอยู่ในเรือนจำโดยที่ไม่มีความผิดมาเกือบ60วันแล้วนะคะแต่ว่าพอบอกเขาว่าเพนกวินได้รับรางวัลนี้นะคะเขาก็อยากจะมีอยากจะสื่อสารอยากจะส่งข้อความนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องข้างนอกนะคะก็ดิฉันก็ในนามที่เป็นฐานะที่เป็นคุณแม่ของเพนกวินนะคะขออนุญาตที่จะอ่านบทความสุนทรพจน์ของเพนกวินนะคะที่ฝากมาถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ
โอเคกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ประจำปี2564เพราะจารุพงษ์ทองศิลป์นอกจากจะเป็นรุ่นพี่นักกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของผมแล้วยังเป็นผู้หนึ่งที่ได้กระทำการเสียสละเพื่อประชาธิปไตยอย่างถึงที่สุดนั่นคือการเสียสละชีวิตในเหตุการณ์6ตุลาคม2519จึงได้มีการก่อตั้งรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้ที่เสียสละเพื่อประชาธิปไตยเช่นจารุพงษ์ทองศิลป์แต่เกียรติภูมิของผมหากจะมีอยู่ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับของจารุพงษ์ทองศิลป์และวีรชนเดือนตุลาคมอื่นๆได้การรับรางวัลในวันนี้จึงถือว่าเป็นเกียรติอันใหญ่หลวงและก็เป็นความน่าหดหู่ของสังคมนี้ด้วยเพราะการที่ได้เพราะการที่เรายังต้องแจกรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์นี้อยู่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้จารุพงษ์ทองศิลป์และเพื่อนพ้องมิสหายจะได้เสียสละจนจากเราไปมากว่า45ปีแล้วประเทศนี้ยังคงต้องมีคนเจ็บปวดเสียสละเพื่อประชาธิปไตยมีคนถูกทำร้ายพอเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ต่างกับในยุคสมัยของจารุพงษ์ทองศิลป์ท่านที่เคารพในระหว่างการรับรางวัลนี้ผมยังถูกจับกุมคุมขังด้วยเหตุแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมเชื่อว่าประสบการณ์อันขมขื่นนี้เพื่อนร่วมรุ่นของจารุพงษ์หลายท่านอาจได้เคยสัมผัสนี่อาจเป็นการเสียสละอิสรภาพเพื่ออุดมการณ์แต่ในอีกด้านมันคือความโหดร้ายของรัฐไทยที่จับเอาคนไปจองจำในคุกอันคับแคบเพียงเพราะเขาเหล่านั้นคิดและเชื่อแตกต่างจากที่รัฐสั่งนอกจากนี้การคุมขังคนธรรมดาที่มีแค่คำพูดความคิดความเชื่อเป็นของตัวเองยังเป็นอาการที่สะท้อนว่าประชาธิปไตยของประเทศเรากำลังติดเชื้อโรคเผด็จการแทรกซ้อนจนอ่อนแอและเปราะบางเป็นอย่างยิ่งเปราะบางกระทั่งไม่อาจจะอดทนต่อคนที่พูดความจริงจึงต้องปฏิบัติต่อพวกเขาเยี่ยงใครทาสจำเลยคนพูดความจริงที่ต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้มีมาในหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบสายประดิษฐ์จิตภูมิศักดิ์ครูครองจันดาวงศ์กลุ่มนักศึกษา6ตุลากระทั่งดารณีชาญเชิงศิลปกุลและสมยศพฤกษาเกษมสุขไปจนถึงใครหลายคนที่ตอนนี้ยังต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนั้นอยู่รวมถึงตัวผมเองเช่นนี้เองจึงเป็นเหตุให้ในขณะนี้เพื่อนพ้องคนรุ่นใหม่และพี่น้องคนไทยลุกขึ้นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งที่คำว่าประชาธิปไตยนั้นก่อเกิดมาตั้งแต่24มิถุนายน2475หากแต่ว่านับแต่ปี2475เป็นต้นมาเรามีแค่ประชาธิปไตยที่ถูกขังกรงล่ามโซ่ไว้ยังไม่เคยมีประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพสักทีประชาธิปไตยที่เรากำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มานี้แม้จะปรากฏในหลายรูปแบบโดยแต่ละแบบต่างมีรูปลักษณ์ข้อเด่นและข้อด้อยแต่ละด้านแตกต่างกันแต่เสน่ห์ของประชาธิปไตยไม่ว่าจะรูปแบบใดมีร่วมกันคือการยอมรับและอดทนอดกั้นต่อความเห็นของคนอื่นนานาอารยประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยมองคนเท่ากันล้วนต้องเชิดชูบูชาเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการชุมนุมกระทั่งเสรีภาพในการต่อต้านรัฐบาลอย่างสันติมากกว่าสิ่งอื่นใดหรือใครเพราะโดยเนื้อแท้แล้วประชาธิปไตยเป็นกลไกที่ออกแบบไว้ให้กลุ่มความคิดและกลุ่มพลังต่างๆได้เชื้อเฉือนขัดแย้งกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงหากเปรียบเทียบก็คือสังเวียนมวยที่ให้ทุกคนขึ้นชกชิงชัยชนะกันได้โดยให้ทุกคนใส่นวมและสวมอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้บาดเจ็บล้มตายหลักการใส่นวมต่อยกันนี้ทำให้ประชาชนในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย
ต้องสามารถออกมาชุมนุมแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลที่พวกเขาเห็นว่าเป็นทรราชได้โดยไม่บาดเจ็บล้มตายรวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผู้มีอำนาจและสถาบันต่างๆได้โดยไม่ต้องหวั่นเกรงกฎหมายอาญามาตราใดเพราะประเทศเหล่านั้นทราบดีว่าการใช้กำลังกฎหมายและอำนาจเถื่อนปราบปรามความคิดเห็นที่แตกต่างจะเป็นการก่อให้จะเป็นการก่อไฟความคับแค้นสูงไว้ในใจผู้ถูกกระทำจนกลายเป็นชนวนความขัดแย้งไม่รู้จบสิ้นดังที่ประเทศไทยเผชิญมาในรอบ10ปีนี้หากเราใฝ่ฝันถึงแผ่นดินไทยที่สงบและปราศจากความรุนแรงทางการเมืองเราจะต้องร่วมกันปกป้องสิทธิเสรีภาพทางความคิดของทุกคนทุกฝ่ายโดยเริ่มต้นจากการปลดปล่อยผู้ที่ถูกจองจำด้วยเหตุแห่งความคิดเยียวยาผู้ที่ถูกกระทำโดยอำนาจเถื่อนรวมถึงยกเลิกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนทุกฉบับทุกมาตราเพื่อให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าไปสู่ความยุติธรรมความสมานฉันท์และประชาธิปไตยได้ต่อไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ในวันนี้จะช่วยส่งแรงให้ประเทศไทยไม่ต้องมีจารุพงษ์ทองศิลป์คนอื่นคนใดขึ้นมาอีกวันที่59ของการถูกจองจำครั้งที่3พริษชิวลักษณ์ขอบคุณค่ะให้กำลังใจพริษชิวลักษณ์และคุณแม่อีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ